ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและตั้งใจในมหาวิหารนักบุญเปโตรผู้คนหลายร้อยคนได้รวมตัวกันเพื่อภาวนาร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสสมเด็จพระสันตะปาปาทรงกำหนดให้วันที่27ตุลาคมเป็นวันสวดภาวนาอดอาหารและทำการพลีกรรมโดยพระองค์ทรงปิดท้ายวันด้วยการสวดภาวนาร่วมกับผู้ศรัทธาทั้งการสวดสายประคำและการอวยพรศีลมหาสนิททั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงใช้โอกาสนี้เสนอวิงวอนต่อพระแม่มารีถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่กำลังดำเนินอยู่ให้เราภาวนาเพื่อโลกของเราในท่ามกลางความวุ่นวายและอันตรายที่ยิ่งใหญ่โปรดสอนให้เราทนุถนอมและดูแลชีวิตมนุษย์ทุกคนและจงปฏิเสธความชั่วร้ายแห่งสงครามซึ่งหว่านความตายและทำลายอนาคตพระองค์ยังวอนขอพระแม่มารีภาวนาเพื่อนำสันติสุขและความเข้มแข็งมาสู่ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามไม่ว่าทางใดก็ตามโปรดสัมผัสจิตใจของผู้ถูกจองจำด้วยความเกลียดชังเปลี่ยนผู้ที่เติมเชื้อเพลิงและผู้ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซับน้ำตาของเด็กๆที่ตอนนี้พวกเขาได้หลั่งน้ำตากันเป็นจำนวนมากโปรดอยู่เคียงข้างผู้สูงอายุที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวโปรดเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยโปรดปกป้องผู้ที่ต้องถูกบังคับให้ละทิ้งแผ่นดินและคนที่พวกเขารักโปรดปลอบประโลมและปลุกความหวังครั้งใหม่หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสจบลงบทเพลงสำหรับภาคการรับศีลมหาสนิทออสเตียดิวิน่าได้ดังทั่วมหาวิหารขณะที่ผู้ร่วมชุมนุมยังคงสวดภาวนาเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางต่อไป